พูดถึงเรื่องค่าไฟนะครับเมื่อวานนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยเขาก็มีการแถลงกันนะครับมีการประชุมแล้วก็ได้แถลงมติการประชุมครับให้สังคมได้รับทราบกันนะครับโดยนายคมกิจตันตระวณิชเลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกนะครับบอกว่าที่ประชุมเนี่ยนะครับได้มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่า FTและได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่า FT ขายปลีกสำหรับเรียกเก็บในงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมโดยมีมติเห็นชอบค่า FT ให้เป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นเท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วยนะครับทำให้ค่าไฟเฉลี่ยเนี่ยรวมอยู่ที่4.74 สตางค์77สตางค์ต่อหน่วยนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยไฟบ้านก็คิดเรทนึงไฟโรงงานอุตสาหกรรมก็คิดเรทนึงนะครับเขาก็จะหันมาคิดในอัตราเดียวกันนะครับค่ะ